พัชระนำกสทช.ร่วมสมัชชาโทรคมนาคมโลกจับตาอินเดียพลิกมิติสู่ 6G แข่งจีนสหรัฐการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 16:58 น.พัชระนำทีมกสทช.ร่วมเวทีสมัชชาใหญ่มาตรฐานโทรคมนาคมโลกนายกรัฐมนตรีอินเดียประกาศผลักดัน 6G ใน 3 ปีไทยลั่นพร้อมเป็นผู้นำในภูมิภาคต่อยอดระบบ AI และการลงทุน Data Center วันที่16ตุลาคม2567นายพัชระนฤทธพันธ์ที่ปรึกษาประธานกสทช.และหัวหน้าคณะทำงานภูมิรัฐศาสตร์สำนักงานกสทช.พร้อมด้วยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช.เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ว่าด้วยมาตรฐานโทรคมนาคมโลกจัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU-WTSA World Telecommunication Standardization Assemblyประจำปี2024และประชุม IMC India Mobile Congress ระหว่างวันที่15-24 ตค. 2567ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียโดยมีองค์กรกำกับเข้าร่วมกว่า190ประเทศนายนเรนทร โมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายยูติเรดิตยาซินเดียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารอินเดียได้เน้นย้ำถึงนโยบายและสโลแกนที่ว่าโมดีเสกได้ทุกอย่างและมองว่าระบบโทรคมนาคมและ 6G คือกระดูกสันหลังแห่งการเจริญเติบโตของอินเดียในทศวรรษนี้การประชุม ITU-WTSA จัดขึ้นครั้งแรกของอินเดียนับตั้งแต่ ITU ภายใต้สหประชาชาติด้านเทคโนโลยีที่ตั้งมากว่า150ปีอินเดียใช้เวทีนี้ประกาศวิสัยทัศน์ในการเข้าถึงอุปกรณ์โทรคมนาคมของประชากรทั้ง 1.5 พันล้านคนการบริการ 5Gและผู้นำในด้าน 6G รวมถึงการเป็นผู้นำทางด้าน AI และการกำกับดูแลข้อมูลของประชาชนใน Data Center ที่ตั้งในประเทศอินเดียเท่านั้นตั้งเป้าคุณภาพที่ดีที่สุดและราคา Data ที่ถูกที่สุดโดยพุ่งเป้าการทำระบบ FinTechและเทเลเมดิซีนให้ทั่วถึงรวมถึงระบบไฟเบอร์ไอแก้วใต้ทะเลเชื่อมต่อประเทศต่างๆและนำคนรุ่นใหม่หรือ Youth India มาเป็นแกนในการผลักดันโดยตลาดโทรคมนาคมของอินเดียมีขนาดมหึมาโดยใน5ปีที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก900กว่าล้านคนไปเป็นกว่า 1,200 ล้านคนนายพัชระกล่าวว่าอินเดียให้ความสำคัญกับการประชุม ITU-WTSA 2024อย่างมากเพราะอินเดียกำลังยกระดับตัวเองเข้ามาเป็นผู้เล่นรายใหม่ในตลาดโทรคมนาคมโลกที่สหรัฐกับจีนกำลังขับเคี่ยวกันเพื่อความเป็นผู้นำโดยพุ่งเป้าไปในการกำหนดมาตรฐาน 6G ในอีก 3 ปีข้างหน้าโดยเข้ามากำหนดมาตรฐานอุปกรณ์และต้องการเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมและผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีออกสู่ตลาดโลกโดยต้องการก้าวข้ามระบบ 5G นำโดยผู้ผลิตจากประเทศจีนนายกรัฐมนตรีโมดีได้ประกาศส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่โดยในงาน IMC India Mobile Congressที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันได้มีการสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีในอินเดียกว่า 1,000 บริษัทในการมาโชว์ความล้ำหน้าทั้งเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีอวกาศจากการประกาศของนายกรัฐมนตรีโมดี
ในงานจะเห็นได้ชัดว่าประเทศอินเดียมีเป้าประสงค์ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ที่พร้อมจะลงทุนเพื่อนำตัวเองเข้ามาเป็นผู้นำในตลาดทั้งด้านการออกแบบผลิตและบริการสำหรับประเทศไทยนั้นในส่วนของมาตรการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลต้องต่อยอดการเป็นผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมี 5G rollout คุณภาพความเร็วดีที่สุดและราคา Data ที่ต่ำทั้งที่ค่าคลื่นและต้นทุนไฟฟ้าค่อนข้างแพงแต่ต้องเร่งกำหนดมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลของประชาชนใน Data Center เพื่อกำกับการบริหารจัดการ AI เพื่อประชาชนและเร่งใช้ประโยชน์จากระบบ 5G ทั้งการปรับระบบบริการประชาชนของรัฐระบบสาธารณสุขและระบบการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยต้องให้ความสำคัญที่จะเข้าร่วมและเข้ากำหนดมาตรฐานต่างๆในโลกเพื่อเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้นำของโลกและสามารถส่งเสริมนวัตกรรมและผู้ประกอบการไปสู่ตลาดโลกได้นายพัชรระบุสำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่ว่าด้วยมาตรฐานโทรคมนาคมหรือ World Telecommunication Standardization Assembly or WTSAมีบทบาทกำหนดมาตรฐานและทิศทางโทรคมนาคมระหว่างประเทศซึ่งจัดประชุมขึ้นทุก4ปีทนายตั้มเปิดคลิปแชร์บอสสวยรวยมาก่อน50ล้านยังดราม่าขายแซนด์วิชทิปมีชีวิตใหม่ที่ดิไอคอนเด่นออนไลน์วันที่17ตุลาคม2567 16:32 น.ทนายตั้มเปิดคลิปแชร์บอสสวยรวยมาก่อน50ล้านตั้งแต่ทำอยู่บริษัทเดิมแต่ยังดราม่าขายแซนด์วิชทิปอ้างเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ที่ดิไอคอนวันที่17ตุลาคม2567ในรายการโหนกระแสติดกับดักรักบอสตัวร้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยม5ตอนอาจารย์พ่อและอดีตเมียมีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้ดำเนินรายการโดยช่วงหนึ่งนายสิทธิ์พราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มผู้ร่วมรายการได้เปิดคลิปวิดีโอเมื่อ8ปีที่แล้วของนางสาวณัฐปัสสรชัทนสรหรือบอสสวยบริษัทดิไอคอนกรุ๊ป1ในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมบอสสวยบอกเรียนจบป.โทที่อังกฤษภายในคลิปเธอระบุว่าเป็นคนไม่ได้มีฐานะร่ำรวยทำงานประจำเก็บเงินกระทั่งได้ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษทำงานไปเรียนไปจนสามารถจบปริญญาโทสาขาการตลาดจากนั้นกลับมาเมืองไทยลองเปิดร้านขายแซนด์วิชชีวิตช่วงแรกลำบากมากต้องไปยืนขายตามตลาดนั้นตาม BTS ต่างๆบอสสวยเรียนจบกลับไทยมาขายแซนด์วิชบอสสวยกล่าวอีกว่าวันหนึ่งนึกขึ้นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่สำคัญนับ10ล้านคนอยู่บนโลกออนไลน์จึงเริ่มศึกษาการทำการตลาดออนไลน์กระทั่งเปลี่ยนชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือโดยทำโปรเจกต์ที่ให้ผลลัพธ์ขนาดใหญ่ในระยะเวลาสั้นๆรับประกันเงินแสนเงินล้านหาไม่ยากอย่างที่คิดหันมาทำธุรกิจออนไลน์พลิกชีวิตทนายตั้มกล่าวว่าคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อ8ปีที่แล้วตนไปขุดมาเมื่อคืนมียอดคนดูแค่5คนตนเป็นคนที่5ขนาดนั้นคุณสวยทำอยู่กับเจอเนสบริษัทเดียวกับคุณธเนศวงศาแล้วเขาทำคลิปโฆษณานี้ขึ้นมาเรื่องที่แต่งเป็นเรื่องเฟกขึ้นมาเขาไม่เคยขายแซนด์วิชเขาไปเช่าร้านแซนด์วิชมาทำคลิปนี้ขึ้นมาทำธุรกิจออนไลน์จนรวยมีรถซูเปอร์คาร์ทนายตั้มกล่าวต่อว่าที่อยากจะสื่อสารกับประชาชนคือ
ตามคลิปนี้คือเขารวยมาแล้ว50กว่าล้านบาทพอย้ายมาดิไอคอนเขาก็บอกว่ามาเริ่มต้นชุบชีวิตใหม่กับดิไอคอนพวกนี้เขามาเป็นแพ็คคุณสวยพอลปีเตอร์เขาทำเป็นทีมงานโยกย้ายมาอยู่ดิไอคอนด้านหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าคุณผู้ชมต้องเข้าใจที่ทนายตั้มพูดนะคุณสวยเมื่อปี8ก่อนอยู่กับคุณธเนศเขาบอกรวย50ล้านบาทแต่พอมาอยู่ดิไอคอนก็บอกว่าเริ่มต้นกับดิไอคอนเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยด่วนปปงสั่งอายัดทรัพย์สินดิไอคอน125ล้านบอสพอลบอสกันโดนด้วยอวสานบอสตัวร้ายดิไอคอนจับครบแล้ว18รายคุมสอบเข้มก่อนค้านประกันธเนศวงษาเปิดใจบอสพอลเรียกป่าไม่เคยแนะนำเส้นไหว้เทวดารับรู้จากนักการเมืองสอ